พิจารณาตามนะครับแล้วมันจะได้เข้าใจเพราะว่าเราหวังผลความเข้าใจมากครับยุคนี้ยุคความเข้าใจครับรู้จำก็คือรู้ไม่จริงนะครับรู้จริงก็คือรู้โดยไม่ต้องจำอันนี้ก็สำคัญรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำจะไปจำไปทำไมมันรู้แล้วอย่างเงี้ยโอ้ก็เข้าใจแล้วพอแล้วนะหยุดได้แล้วพอได้แล้วบ่นแล้วก็น่ากันหนาอย่างเงี้ยเออมันเข้าใจแล้วอย่าพูดมากแล้วนะรำคาญนี่เห็นไหมครับก็มาในรูปแบบนี้มันเข้าใจแล้วอ่ะเกินเข้าใจมันก็คืออะไรก็เข้าถึงเข้าเกินเข้าใจนั่นคือเข้าถึงโอเคไหมครับก็ได้นะ โอ้โหคุณสระเปาไก่บ้านไก่สาวไก่หนุ่มคงอร่อยฝีมือแม่หนูต้มอร่อยมากกะโอเครู้ถ้าไปพวกนี้ถ้าไม่มีไก่ไม่มีลาบไก่ให้กินไม่ไปนะให้รู้ ต้องปรุงให้ดีนะจะบอกให้ก็ได้มันไม่ใช่ลาบไก่เหมือนที่ก็กินกันทั่วไปข้างทางไม่เอานะไก่มันต้องทำอะไรให้มันสะอาดทั้งหมดนะฮะสับตึง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 ให้ละเอียดปึก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 อีโต้กับเขียงเนี่ยใส่ตึง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 ใช้น้ำร้อนลวกน้ำร้อนเดือดๆเนี่ยฮะใส่ไปหนึ่งน้ำคนน้ำพอเสร็จแล้วก็เทกับขี้คืนใส่หม้อแกงแกงไก่นั่นแหละครับใส่หม้อแกงจะไปเททิ้งนะเสียดายเอาน้ำเดือดในหม้ออีกทีนึงครั้งที่สองปืดปืดปืดเหมือนกันสองครั้งไปแล้วนะยังไม่พอต้องใช้สามครั้งนั่นแหละครับสูตรเขาก็มีสูตรต้องสามครั้งน้ำเดือดนะฮะสามครั้งนั่นเสร็จแล้วก็มาปรุงซะมีข้าวคั่วแล้วก็ว่ากันไปมีพริกป่นแล้วก็ว่ากันไปแล้วมีอะไรกันไม่รู้หรอกพูดแล้วน้ำลายหอมเลยหอมแห้งหอมหอมเนี่ยครับมีอะไรอีกประมาณนี้นะครับข้าวเหนียวด้วยนะทีเนี้ยต้องร้อนด้วยนะ ข้าวเหนียวอุ่นข้าวเหนียวอุ่นน้ำข้าวเหนียวร้อนกินไม่เป็นของร้อนลุงกินไม่เป็นนะไม่ทันใจไม่ใช่ครับของอุ่นกินได้ของร้อนไม่ไหวจะกินต้องมาเป่าเปื่อยเปื่อยโอ้ของร้อนจะกินต้องมาเป่าใช้เวลาเป่าไปทำไมเออร้อนมันอุ่นไว้ก็กินประมาณนั้นนะโอ้นายโยมลุง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 โอ้โหผมมีคนพิมพ์ไม่ใช่แล้วเนี่ยมีคนพิมพ์ไว้ให้แล้วในธนาคารเนี่ยคุณมรกตเหรอโอ้บอกชื่อด้วยเหรอบอกชื่อเลยเหรอกองบุญพระศรีอริยเมตไตรใช่แล้วชื่อบัญชีหมายเลขไปถามคนอื่นอย่ามาถามลุงนะอันนี้ก็พิมพ์มาให้ดูแล้วเนี่ยอิ่มแล้วลุงภาพมาเลยมีตื่นก็มีหลับได้ไหมครับได้ครับได้ครับนี่คือมีสองคำนะคำตรงกันข้ามกันนั่นเองครับมีดีก็มีชั่วนะนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นนะมียาวก็มีสั้นนั่นแหละครับภาษาอิทัปปัจจยตาแหละจำด้วยครับแค่นี้ก็เข้าใจแล้วทีนี้เข้าถึงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งลุงบอกว่าถ้าเป็นเหรียญก็คือด้านที่สามของเหรียญไงน่าเข้าถึงด้วยตรงนั้นนะเชียนะเชียนั่นคือคําว่าเข้าถึงนะเข้าใจไว้ก่อน
ถึงทีหลังอย่าลืมประกอบอาชีพนะพี่นะก็แปลกนะคนเมื่อกี้นี่ก็แปลกนะที่โทรมาก็บอกว่าไงนะเขาไปบอกว่าเขาไปนอนที่เขาจะมาไม่รู้ได้กลิ่นบุหรี่กลิ่นบุหรี่ลุงยังไม่พอยังเห็นลุงอีกต่างหากไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยเคหัวบอกรู้นะเคหัวดูมุดมุ้งไม่รู้นะแต่ทำนอนนั่นแหละครับมันก็แปลกอยู่แหละครับเรื่องกลิ่นบุหรี่เนี่ยคนไหนได้บ้างก็บอกแล้วก็ดีมากเลย